เอาละครับสวัสดีครับทุกๆคนอยู่กับผมคุณลฤทธิ์จากไทยเกมวิกิและจอยสติ๊กและนี่คือวิดีโอเกมเด่นประจำเดือนธันวาคมปี2018ครับสิ้นปีกันแล้วนะเตรียมเข้าสู่เทศกาลปีใหม่เราเหลือเกมอะไรที่จะมาส่งท้ายปีให้เราได้เล่นช่วงวันหยุดยาวกันบ้างนะวันนี้มาดูกันเลยโอวิริยะจะไม่คนจึงน่ารักอย่างเนี้ยโอวิริยะจะว่าเหงาก็ไม่เหงาจะว่าแน่นก็ไม่ได้แน่นนะสำหรับเดือนธันวาคมของปีนี้นะมีเกมน่าสนใจพอสมควรเรามาเริ่มต้นกันที่ Gwent The Witcher Card Game เจ้าเกม Gwent เนี่ยจริงๆแล้วมันมีจุดเริ่มต้นมาจากเกม Card Battle นะครับที่อยู่ในWitcher 3เป็นการละเล่นอีกอย่างหนึ่งในจักรวาลของ Witcher ถ้าเราจะพูดให้เข้าใจง่ายๆมันก็เหมือนกับ Magic The Gathering เหมือนเกมยูกิของโลก The Witcher นั่นแหละแต่ด้วยความสนุกของมันทีมงาน CD Projekt Red ก็เลยพัฒนามันต่อไปฮะจนมันกลายเป็นการ์ดเกมที่มีธีมของโลก The Witcher อยู่เบื้องหลังตัวนี้เคยปล่อยมาให้เป็นเบต้ากันมาหลายเดือนแล้วแต่ณตอนนี้มันคือการวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการครับและมันไม่ได้มาคนเดียวเมื่อพูดถึง The Witcher Card Game อย่าง Gwent เนี่ยมันมาพร้อมกับเกมที่ออกคู่กันนั่นก็คือ Throne Breaker The Witcher Tales สำหรับ Throne Breaker เนี่ยจะเรียกให้เข้าใจง่ายๆก็คือเป็นโหมดเนื้อเรื่องของ Gwent ครับคือทาง CD Projekt Red เขาคิดมาว่าถ้าเราจะทำลักษณะเกมการ์ดอย่างเดียวออกมาแล้วเอามาสู้กันดูเอลกันเฉยๆเนี่ยมันอาจจะเสียฐานลูกค้ามากเกินไปเพราะทุกคนตามและรัก CD Projekt Red จากเนื้อเรื่องอันลึกซึ้งสนุกสนานของ The Witcher เพราะฉะนั้นเขาก็เลยทำเนื้อเรื่องทำสตอรี่ให้กับการ์ดเกมนี้ด้วยครับซึ่งมันแยกออกมาเป็นเกมที่มีชื่อว่าThrone Breaker นั่นเองในขณะที่ Gwent เนี่ยเป็นเกมเล่นฟรีครับโหลดมาเล่นได้เลยตัว Throne Breaker เนี่ยจะมีวางจำหน่ายนะฮะอยู่ราคาประมาณ900กว่าบาทเรื่องราวจะติดตามเมฟราชินีของริเวียคือถ้าเราได้ยินเวลาเกอร์เรลพระเอกของ The Witcher แนะนำตัวเนี่ยเขาก็จะเรียกตัวเองว่า Geralt of Rivia ถูกไหมและตัวเมฟซึ่งเป็นตัวละครหลักของ Throne Breaker ก็เป็นราชินีของริเวียนั่นเองเรื่องราวของราชินีนักรบคนนี้จะเป็นอย่างก็ต้องมาติดตามกันใน Throne Breaker ครับคะแนนรีวิวที่ออกมาก่อนล่วงหน้าของชาว PC รู้สึกจะให้คะแนนดีมากๆนะในส่วนของเนื้อเรื่องแล้วก็ระบบเกมก็ต้องมาลองดูกัน Throne Breaker The Witcher Tales และ Gwent The Witcher Card Game วางจำหน่ายพร้อมกันในวันที่4ธันวาคมครับเกมต่อไปครับเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ผมสนใจเป็นพิเศษนั่นก็คือไตรภาคเกมเต้นของ Persona ครับวางจำหน่ายพร้อมกันมัดรวมกันมาเลยหรือจะซื้อแยกก็ได้นั่นก็คือ Persona 3 Dancing in Moonlight Persona 4 Dancing All Nightและ Persona 5 Dancing in Starlight ตัว Persona 4 Dancing All Night เนี่ยเคยวางจำหน่ายบน PlayStation Vita มาแล้วแต่ในวันนี้ภาค3และภาค5เพิ่งจะออกใหม่ก็จะออกคล่อมทั้ง2เครื่อง PlayStation 4แล้วก็ PlayStation Vita ด้วยตัวเกมก็เป็นเกม Rhythm ครับก็คือเราจะมีตัวละครออกมาเลือกตัวละครมาเต้นที่หน้าจอแล้วก็กดปุ่มตามจังหวะการเต้นให้ถูกต้องนะ Persona มีจุดเด่นที่ตัวละครน่ารักแล้วก็ดนตรีของเกมก็น่าจะเรียกได้ว่าไพเราะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยถ้าใครเป็นแฟน Persona หรือใครที่ชอบพวกเกม Rhythmเกมนี้ไม่ควรพลาดครับวางจำหน่ายวันที่4ธันวาคมเช่นกันยังอยู่ในวันที่4ธันวาคมครับเกมน่าสนใจเยอะหน่อย Mutant Year Zero Road to Eden เป็นเกมที่เมื่อเปิดตัวมาครั้งแรกเฮ้ยดูตลกมากมีตัวละครที่เป็นเป็ดกับเป็นหมูอะไรทำนองนี้นะก็น่าสงสัยว่ามันจะเล่นยังไงตัวเกมเมื่อเปิดเผยรายละเอียดออกมาเรื่อยๆเราพบว่ามันเป็นเกมสไตล์ XCOM ครับมีมุมมองจากท็อปดาวน์ลงมาแล้วก็เลือกให้ตัวละครแต่ละเทิร์นจะเดินไปตรงไหนจะใช้อาวุธยิงอะไรยังไงถือว่าเป็นแนวเกมที่แปลกดีนะครับแล้วก็น่าจะค่อยๆเล่นใจเย็นๆได้สำหรับนักคิดติงเกอร์ใช้หัวสมองทั้งหลายใครชอบแนวนี้ก็อย่าลืมลองดูครับMutant Year Zero Road to Eden วางจำหน่ายบน PC, PlayStation 4และ Xbox One ครับต่อไปครับ Override Mech City Brawl ครับเป็นเกมที่เห็นครั้งแรกผมรู้สึกชอบดีไซน์ตัวละครของมันเป็นเกมที่เอาหุ่นยักษ์มา
ต่อสู้กันฉากก็ล้มวินาศสันตโลไปดูเกมเพลย์ผ่านๆเนี่ยมันให้ความรู้สึกคิดถึงเกมเพลย์ของ Virtual On ที่จะเป็นหุ่นยนต์เหมือนกันนะฮะออกมาสู้กันแต่ละตัวก็จะมีท่าไม้ตายท่าแอคชั่นอะไรต่างๆที่แตกต่างกันไปเกมนี้ดูแล้วเกมนี้ดูน่ารักครับดูน่าจะเล่นได้ง่ายๆเพลินๆไม่แน่มันอาจจะเป็นเกมไฟติ้งที่มีเดฟมีความลึกซึ้งเกินกว่าที่เราคาดคิดไว้ก็ได้สำหรับใครที่สนใจก็ลองหาข้อมูลดูเพิ่มเติมละกันนะฮะเกมสุดท้ายส่งท้ายวันที่4ธันวาคมต้องจัดของใหญ่ซะหน่อยนั่นก็คือ Just Cause 4 Just Cause เป็นเกม Open World ที่โชว์ฟิสิกส์การทำลายล้างได้น่าสนุกมากเขาจะจับเราโยนไปใน World Map ของเขาแล้วก็สร้างความพินาศชิบหายวินาศสันตโลไปตามชอบใจนะครับสามารถที่จะใช้Gapping Hook ดึงตัวเองเข้าหาอะไรก็ได้ใช้ร่มชูชีพแล้ววิงสูตรในการที่จะร่อนแล้วก็ลอยไปที่ไหนก็ได้รวมถึงพลังชีวิตของตัวเอกที่ดูเหมือนจะเป็นอมตะฮะโดนอะไรยิงก็ไม่ตายตายยากมากนะครับก็คือมันมีความเป็นแซนด์บ็อกซ์สูงมากให้เราเลือกใช้ไอเทมต่างๆติดตัวยิงสลิงให้ศัตรูลอยขึ้นฟ้ายิงบูสเตอร์ติดให้มันเป็นไอพ่นแล้วก็เข็นรถให้เป็นจรวดเทอร์โบไปเกาะเครื่องบินไฮแจ็ครถถังทำอะไรต่างๆได้แบบซูเปอร์แอคชั่นฮีโร่มากๆก็ถือว่าเป็นเกมที่เล่นสนุกเพลินๆครับภาค4จะกู้ศรัทธาแฟนๆกลับมาได้หรือเปล่าวางจำหน่ายบน PC PlayStation 4และ Xbox One วันที่6ธันวาคม The Last Remnant Remaster เป็นเกม JRPG ชื่อดังในยุคXbox 360นะ Square Enix เป็นคนทำให้ล่วงเลยมาเนิ่นนานจากยุคนั้นจนถึงตอนนี้ช่วงเวลาในการเป็น Exclusive ได้จบลงไปแล้วนะก็ได้ข้ามฟากมาฝั่ง PlayStation กันบ้างใครที่ไม่เคยได้สัมผัสเกมนี้มาก่อนในตอนนั้นนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วราคาขายเวอร์ชันดิจิตอลไม่แพง600บาทเท่านั้นใครชอบ JRPG ก็ลองดูอย่าพลาดละกันนะครับวันที่7ธันวาครับขยับมาวันเดียววันนี้ถือว่าเป็นบิ๊กเดย์ครับมีเกมใหญ่วางจำหน่ายมากมายเริ่มต้นกันที่ Path of Exile เกมสไตล์แอคชั่น RPG แบบ Diablo นะครับก็มีเก็บเลเวลปั้นตัวละครฟาร์มของอัพสกิลอะไรต่างๆว่ากันไปนะหลายๆคนมองว่านี่คือเกมที่ทำได้ดีกว่า Diablo ในระยะหลังด้วยซ้ำมาให้เล่นบนเครื่อง PlayStation 4แล้วหลังจากที่วางจำหน่ายบน Xbox แล้วก็ PC ไปเมื่อนานมาแล้วแต่ข่าวล่าสุดที่ผมได้ยินมาเกมนี้เหมือนจะประกาศเลื่อนเป็นปีหน้านะครับสำหรับ PlayStation 4จริงแท้ประการใดต้องคอยเช็คสโตรกันเป็นระยะก็แล้วกันถ้ามันมาจริงก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าลองสำหรับแฟนๆแนว Diablo ครับยังอยู่ในวันที่7ธันวาคม Player UnknownBattleground ครับหรือ PUBG นั่นเองเกม Battle Royale ในดวงใจของใครหลายๆคนณนะตอนนี้ Time Exclusive จบลงแล้วครับประเด็นที่น่าสนใจและน่าติดตามเนี่ยคือ1การ Optimize บนเครื่อง PlayStation 4เป็นอย่างไรทำได้มาตรฐานหรือเปล่าและ2กระแสของเกมตลอด1ปีที่ผ่านมานั้นหมดไปหรือยังการมาบนเครื่อง PS4 ครั้งนี้แฟนๆจะให้การต้อนรับมากขนาดไหนต้องมารอดูกันครับและปิดท้ายวันที่7ธันวาคมด้วยของหนัก Super Smash Brothers Ultimate ครับเกมไฟติ้งในดวงใจแฟน Nintendo ทุกคนภาคนี้นี่ความยิ่งใหญ่อลังการไม่ต้องพูดถึงขนตัวละครกันมาครบตั้งแต่ภาคแรกของ Smash Brothers ใครที่เคยลงใน Smash Brothers ไม่ว่าจะภาคไหนจะได้รับเกียรติให้มาโผล่ในภาคนี้กันหมดทั้งสิ้นถ้าผมจำไม่ผิดนะ62ตัวคือเยอะกันมากๆครับเล่นได้ยาวเล่นได้เพลินๆเกมนี้เป็นเกมที่สนุกมากและเหมาะกับการปาร์ตี้อย่างที่เรารู้กันเพลเยอร์4คนอยู่ในฉากอารีนา2มิติแล้วก็ต่อยกันจนกว่าใครจะตกเหวตายหรือกระเด็นออกนอกฉากไปใช้ท่าซูเปอร์เปิดทำคอมโบอะไรกันมากมายมหาศาลนะเป็นเกมที่เหมาะกับการเอาไว้เล่นกับเพื่อนเพื่อทำลายมิตรภาพอย่างแท้จริงสำหรับแฟนๆ Nintendo Switch ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงขยับไปเล็กน้อยครับวันที่11ธันวาคมครับ Earth Defense Force 5เป็นเกมเค้าคลาสสิกที่ผมชอบแต่ผมคิดว่าคนอื่นน่าจะไม่ค่อยชอบกับผมเท่าไหร่ด้วยกราฟิกและเกมเพลย์ที่ดูแข็งๆดูแย่นะดูแล้วแบบไม่น่าชวนให้ติดตามเล่นเลยไม่รู้สิผมเล่นมันทุกครั้งผมรู้สึกมันสนุกอะและจะสนุกมากถ้าคุณมีเพื่อนเล่นกองทัพเอเลี่ยนที่นำทีมด้วยฝูงมดจำนวนมหาศาลบุกโลกและเราก็ต้อง
รับบทเป็น Earth Defense Force หน่วยรบพิเศษที่จะต้องทำหน้าที่ในการขับไล่พวกมันออกไปครับง่ายมากไม่มีอะไรซับซ้อนกว่านั้นเลยถ้าใครที่ชอบที่เป็นแฟนติดตามซีรีส์นี้ลองอุดหนุนกันอีกสักครั้งส่วนใครที่เห็นเกมเพลย์แล้วดูรับไม่ได้ไม่เป็นไรฮะเราเข้าใจข้ามไปได้เลยฮะวันที่12ธันวาคมครับ Insurgency Sandstorm ผมเคยบอกเอาไว้ช่วงงาน E3 ว่านี่เป็นเกม Tactical Shooting เลือดใหม่ที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวจากที่สมัยก่อนเราอาจจะมี Rainbow Six เป็นจุตัวชูนะครับสำหรับเกมแนว Tactical Shooter ในยุคปัจจุบันเนี่ยมันหาเล่นยากแล้วนะเพราะฉะนั้นตัว Insurgency Sandstorm อาจจะมาตอบโจทย์คนที่ชอบเล่นเกมชูตติ้งแบบค่อยๆเรื่อยๆช้าๆก็น่าจะดีเหมือนกันวางจำหน่ายบนเครื่อง PC เท่านั้นครับสำหรับคอนโซลอาจจะต้องรอกันดูไปก่อนข้ามไปครับวันที่18ธันวาคม Warhammer Vermintide 2ผมเอาเกมเนี้ยมาอยู่ในวิดีโอเกมเด่นประจำเดือนหลายต่อหลายครั้งมากเพราะมันวางจำหน่ายแบบเป็นสเต็ปนะPC ก่อนแล้วก็มาเป็น Xbox แล้วก็ตอนนี้จะมาที่ PlayStation 4แล้วรูปแบบการเล่นและจักรวาลของ Warhammer เป็นอะไรที่ผมชอบมากลักษณะแบบ Co-op นะครับสู้กับศัตรูที่ออกมาเป็นเวฟมีการเก็บเลเวลฟาร์มของแล้วก็บรรยากาศแบบคล้ายๆ Left 4 Dead แต่ว่าเป็นจักรวาล Warhammer เพราะฉะนั้นผมสนใจอยากจะเล่นมากถ้ามันออก Store Asiaเกมนี้ผมจัดแน่นอนก็ส่งท้ายเดือนนี้กันในวันที่18ธันวาคมกับ Warhammer Vermintide 2ครับจริงๆแล้วเนี่ยในเดือนธันวาคมยังมีเกมญี่ปุ่นที่อยู่ในเกรดดีน่าติดตามหลายเกมมากๆนะครับเช่นวันที่13ธันวาคมเนี่ยจะมี God Eater 3ครับวางจำหน่ายที่ญี่ปุ่นรวมไปถึง Judge Eye ก็วางจำหน่ายที่ญี่ปุ่นเกมจากทีมสร้างยากุซ่าขยับไปวันที่20ธันวาก็จะมี Dragon Quest Builder 2ซึ่งใครหลายๆคนก็รอเล่นกันอยู่ด้วยก็เลยขอละเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับยังไม่มีรายละเอียดของตัวเกมให้ลงลึกมากนะเอาไว้ว่าถ้ามันวางจำหน่ายเวอร์ชันภาษาอังกฤษเมื่อไหร่ผมจะมาเน้นให้ทราบกันอีกทีแล้วกันวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและพบกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนจากเว็บไซต์ Patreon ระดับปีศาจคุณต้นและก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในลำดับชั้นอื่นๆทุกท่านด้วยครับถ้าไม่มีคุณก็ไม่มีผมครับโอวิริยะจะไม่คนถึงน่ารักอย่างเงี้ย